うん。 ท่านผู้ชมครับนาทีนี้เนี่ยเรื่องราวที่ฮอตที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการเสียชีวิตของแตงโมหรือชื่อนิดาพัชรีพัชราวีรพงศ์หรือชื่อเดิมชื่อแตงโมพัชริดาอายุ37ปีผมคงไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังกันละกันนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีคนเล่ารายละเอียดกันเยอะแยะไปหมดเหมือนอย่างการ์ตูนของบัญชาคามินเนี่ยให้เห็นเลยนะฮะว่าอีกด้านหนึ่งของโลกเขากําลังรบกันจะเป็นจะตายแต่ประชาชนคนไทยไม่สนใจกลับหันมาสนใจเรื่องแตงโม ว่าใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องใครอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังนั้นผมก็ตั้งข้อสังเกตง่ายๆดีกว่าและผมเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่าทําไมผมพูดถึงเรื่องแตงโมคือผมคิดว่าคนที่อยู่ในเรือลํานั้นนะทุกคนมีส่วนผิดหมดเพราะว่าทั้งคนขับเรือแล้วก็ทั้งคนที่ร่วมอยู่ในเรือนั้นเป็นมูลเหตุทําให้แตงโมทิศนิดานั้นต้องเสียชีวิตอันนี้ทุกคนต้องโดนโทษอย่างแน่นอนที่สุดส่วนจะโดนมากโดนน้อยว่าจริงๆแล้วเรื่องการที่แตงโมเสียชีวิตนั้นจากข้อ ว่าเอาไปปัสสาวะท้ายเรือโดยที่ใส่ชุดบอดี้สูทนั้นซึ่งหลายก็หลายคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ที่แน่ๆผมต้องขอชมเชยบรรดานักสืบสสวุดชาวโซเชียลทั้งหลายไม่ใช่ธรรมดาเลยท่านผู้ชมพยายามเอาข้อมูลข้อเท็จจริงค้นหาข้อบกพร่องนะจุดอ่อนต่างๆที่พยายามแต่ละคนพยายามจะพูดให้ฟังว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่น่าจะใช่นะฮะร่างกายของผู้ชายบางคนยังมีแผลอยู่ตรงโน้นตรงนี้นั่นมีการสั่งลบคลิปออกไป ตลอดจนมีข่าวปักหมุดข่าวของคุณรั์พลสุขก็ออกมาชี้แจงว่ามีผู้ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรีคนหนึ่งซึ่งสนิทสนมกับท่านผู้การจังหวัดนนทบุรีพยายามที่จะออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือนะฮะคนที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทําให้แตงโมนิดานะะพัชรวีรพงศ์เสียชีวิตก็ว่ากันไปท่านผู้ชมครับแต่ยังไงก็ตามถึงที่สุดแล้วผมคิดว่าผมก็ยังเชื่อว่าตํารวจนี่คงไม่เป่าคดีง่ายๆหรอกนะฮะถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ชัดเจนนะ ว่ามีส่วนอะไรเกี่ยวข้องหรือไม่แต่ผมจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแตงโมให้ฟังอีกมิติหนึ่งท่านผู้ชมคงไม่รู้นะฮะว่าผมเนี่ยรู้จักกับแตงโมและคุณพ่อแตงโมโสพลตั้งแต่แตงโมยังเป็นเด็กเลยเพราะคุณโสพลนี่นะฮะเขาโสพลพัชราวีรพงศ์เป็นคนภูเก็ตมารดาของแตงโมชื่อพนิดาสิรยุทธโยธินเป็นชาวจังหวัดลบบุรีสามีกับภรรยาคู่นี้หย่ากันเมื่อแตงโมอายุได้3ขวบและแตงโมเนี่ยก็อยู่กับพ่อมาตั้งแต่3าขวบมาผมเห็นแตงโม ตัวน้อยๆสมัยยังเป็นผู้ช่วยผู้จัดการโรงพิมพ์ตะวันออกซึ่งสมัยก่อนเป็นของผมนะตอนนี้ก็พองถ่ายไปอยู่ในมือของคนอื่นละนะอยู่ในมือของคุณยุทธชินสุภกุลซึ่งเป็นเพื่อนอสามชันศิริชารุ่นดีกับผมแล้วหุ้นส่วนใหญ่ของโรงพิมพ์ตะวันออกคือคุณชายบุญน,นาคซึ่งปัจจุบันโรงพิมพ์ตะวันออกนั้นได้เบนธุรกิจหลักจากการเป็นโรงพิมพ์กลายเป็นบริษัทพลาังงานไปละโดยมีงานพิมพ์เป็นเป็นส่วนประกอบเล็กๆน้อยๆโสพลพัชรวีระพงศ์ที่ผมรู้จักนั้นเป็นผู้ช่วยการ โรงพิมพตวันออกผมจําได้ว่าเขาเคยพาลูกเข้ามาที่โรงพิมพแล้วก็มาสวัสดีกับผมแตงโมที่ผมเคยรู้จักตั้งแต่เด็กนั้นเป็นคนที่มีความคิดเป็นอิสระและก็นิสัยค่อนข้างสุดโตง่งสุดโต่งก็คือว่าถ้าเชื่ออะไรก็เชื่อถ้ารักใครก็รักแบบบ้าคลั่งก็ไปดูระหว่างแตงโมกับความรักของแตงโมก,กับโตโน่ดูก็แล้วก,กันว่าขณะที่โตโน่เลิกกับแตงโมนั้นแตงโมถึงกับพยายามฆ่าตัวตายด้วยทานยานอนหลับนะซึ่งอันนี้ก็พิสูจน์ชัดเจนอันที่สําคัญที่สุด ือแตงโมเป็นคนที่รักพ่อมากคุณโสพลพัชรวีระพงษ์นั้นเป็นคนที่แตงโมเทิดทูนรัก แล้วก็ทําทุกอย่างให้พ่อมีความสุขจากการที่พ่อไม่มีบ้านอยู่แตงโมตอนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงเป็นที่ต้องการในแวดวงการบันเทิงที่ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นแตงโมก็เลยมีงานเข้ามาอย่างชนที่เรียกว่าไม่มีวันหยุดเลยเช้าสายบ่ายเยน็นกลางคืนเนี่ยแตงโมก็ต้องไปถ่ายละครหรือว่าไปออกงานต่างๆนะฮะด้วยเหตุนี้แตงโมถึงลงทุนซื้อบ้านสองหลังหลังหนึ่งเป็นของเธอเองเลขหลังหนึ่งให้พ่อเธอนะฮะโดยที่ คาดเคเนว่าไรายได้ที่เธอมีอยู่นั้นหน้าที่จะผ่อนบ้านสองหลังนั้นได้สบายๆนะะแต่คนคำนวณมิสููฟ้าลด้คิดจุดแรกที่แตงโมค่อนข้างจะเสียทรงนะฮะหรือว่าเป๋ไปก็คือว่าเรื่องของการเลิกกันระหว่างโตโน่กับแตงโมตั้งแต่แตงโมรับประทานยาเกินขนาดเพื่อตั้งใจจะฆ่าตัวตายประกอบกับตอนหลังแตงโมนั้นขับรถไปทํางานแล้วก็รถคว่มเกิดอุบัติเหตุทําให้เธอเนี่ยเสียโฉมเธอต้องทําสัญญกรรมหน้าเขาเรียกว่าโมหน้าทั้งหมดโมร่างกา ทั้งหมดเพื่อกลับไปสู่สภาพเดิมให้ได้ซึ่งใช้เวลาตั้งเป็นปีกว่าเธอจะได้เฟื้นฟูขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันที่เธอเริ่มหายดีขึ้นมางานการที่เคยมีก็เริ่มหมดไปอีกประการหนึ่งการที่เธอเป็นคนที่รักใครก็รักจริงนะฮะและอีกอย่างหนึ่งเธอก็เริ่มเข้าไปนับถือศาสนาคริสต์นิกายคริสเตียนนะฮะที่ทําให้เธอค่อนข้างที่จะเธอทูลและลุ่มหลงหลงไหลกับพระผู้เป็นเจ้าอย่างชนิดไม่ลืมหูลืมตาก็คือพูดง่าย,ายว่าเธอเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาคริสเตียน ของเธออย่างมากก็เลยทําให้คนหลายๆคนเริ่มห่างเหินจากเธอและอีกประการหนึ่งความที่เธอห่างออกจากวงการมาพอสมควรทําให้งานเธอลดน้อยลงสิ่งที่ทําให้เธอเจ็บปวดอย่างมากก็คือวันที่พ่อเธอเสียชีวิตคือโสพลพัชรวีระพงษ์หลังจากที่เป็นมะเร็งมานานแล้วเพราะว่าพ่อคือหัวใจของแตงโมเมื่อพ่อเสียชีวิตลงแล้วเนี่ยแตงโมนั้นเหมือนคนที่เสียรูปเสียทรงไปเลยงานนี้ไปไม่ถูกหลงทางไปเลยในต,ตอนนั้นเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้ก็เลยเป็นที่เข้าใจได้แตงโมที่ผมรู้จักตั้ง หมยเด็กนั้นเป็นคนไม่ชอบเรียนหนังสือเธออายุ37เธอเพิ่งจะ,จะเรียนจบปริญญาตรีจากมอรังสิตแล้วก็เรียนจบกําลังจะเรียนจบปริญญาโทที่มอรังสิตเช่นกันนะฮะก็แสดงว่าเธอเพิ่งจะมาเรียนหนังสือจริงๆเมื่อตอนอายุมากแล้วระดับปริญญาตรีนะครับก็ในทุกอย่างน้อยเธอก็ได้ปริญญาตรีมาผมเคยถามโสพลนะฮะว่าเฮ้ยทำไมไม่ให้ลูกสาวเรียนหนังสือเพราะว่าตอนนั้นแตงโมยัยงเรียนหนังสืออยู่แค่จบมปลายเท่านั้นเองแต่ว่าแตงโมเป็นคนซึ่งอาร์ติสมาก แล้วต้องการที่จะมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าต่อสารฝันในสิ่งที่เธอชอบโดยเธอไม่สนใจว่าพื้นฐานการศึกษานั้นสําคัญหรือไม่สําคัญก็เป็นเรื่องที่หน้าเป็นห่วงสำหรับแตงโมและเข้าใจได้ดีเพราะว่าตอนที่เธอต้องเป็นลูกที่มีพ่อเลี้ยงเดียวส่วนแม่นั้นก็สมรสใหม่เช่นกันกับนักการทูตไทยที่ประจําอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็ยังไปมาหาสู่เธออย่างเป็นระยะระยะเช่นกันแตงโมนะฮะเรียนจบปฐมศึกษาที่โรงเรียนคริสตธรรมศึกษาระดับ มธยมศึกษาเธอตอนตอน้นเธอจบที่โรงเรียนสาธิตมหลาลัยรามคำแหงมัธยมศึกษาตอนปลายเธอจบที่โรงเรียนเพนสมิตจบผู้ช่วยพยาบาลบางกอกเอ็นเอเมืองทองธานีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมโดยเข้ารับประสาทปริญญาวันที่23มกราคม2565ที่มานมา1เดือนกว่าก่อนที่เธอจะเสียชีวิตนะฮะแตงโมไดนะ้เข้ามาสู่วงการบันเทิงตั้งแต่จบ เป็นคนที่น่ารักสวยรูปร่างดีแล้วก็เป็นคนที่เ,เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์แล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศดับ4แล้วเธอก็ไปสมัครเล่นละครนะฮะที่ช่อง7เธออยู่ช่อง7มา11ปีแล้วขอเลิกจากช่อง7ให้มาเป็นนักแสดงอิสระแตงโมจะมีความล้มเหลวในชีวิตในเรื่องความรักหลายหลายครั้งรักครั้งแรกคือพันธวัฒน์บุญเวชหรือดอทสมาคกชิกวงบีมิก์ดานิเอลเบลซิงหรือ แานนี่ในแบบคลีโอกรุนซอโสติกุลหรือกล้องทายาทห้างสับสินค้าซีคอนสแควร์พงศกรมหาเปอร์ยาหรือแตงซึ่งตอนนั้นก็กินอยู่ด้วยกันกับแตงอ่ะสรุปง่ายๆแตงนี่ก็คือลูกชายของภรรยาของคุณกรจติกวนิชคนปัจจุบันผมจําได้ว่าผมเคยไปที่ฮ่องกงแล้วไปเจอแตงโมไปกับครอบครัวของกรจติกวนิชแล้วก็ภรรยาแกแล้วก็แตงซึ่งทั้งหมดก็รู้จักกันดีก็ทักทายกันเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันไปแล้วตอนนั้นแต่ ต,ตอนหลังก็แยกออกมาแล้วตอนหลังแตงโมก็ไปแต่งงานกับโตโนโ่พาคินคำวิไลลักษ์คำวิไลศักด์แต่งงานกันไม่นานก็เลิกกันจนกระทั่งแตงโมเสียใจมากรับไม่ได้กินยาเกินขนาดส่งล้างท้องส่วนแตงโมปัจจุบันก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นคบหากับคนที่ชื่อเบิร์ตแฟนหนุ่มนอกวงการแตงโมได้ใช้ยาว่าเป็นแมวก้าวชีวิตเพราะเธอผ่านเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นอุปสรรคมาหลายครั้งแต่ด้วยหัวใจนักสู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาทำให้ลุเธอลุกขึ้นมายื่ได้ เมื่อประมาณ2,550-15ปีที่แล้วท่านผู้ชมครับแตงโมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขับรถกลับบ้านจากงานถ่ายละครเธอขับรถโฟล kswagon เปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยเกิดการหลับในหักหล,ลบรถจนรถพลิกคว่ำแตงโมเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเสียทรงไปมากตั้งแต่เธอประสบอุบัติเหตุทันพัมสัตว์ริครั้งใหญ่เธอต้องเผชิญกับโรคซึมเศร้าและอยู่ในความดูแลหมอทานยามาตลอด10ปีเพราะฉะนั้นแล แล้วเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่า10ปีที่ผ่านมานั้นที่เธอต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอเป็นโรคซึมเศร้านั้นเธอแทบไม่มีงานเลยภาระของเธอที่มีในเรื่องของการผ่อนบ้านของพ่อและของตัวแกเองของแตงโมเองมันเป็นภาระที่หนักหนาสาหัสมากลําพังถ้ามีงานให้ทําเป็นประจําแล้วมีไรายได้เข้ามาก็ไม่เป็นไรแต่นี่10ปีนี้แทบจะไม่มีงานเลย2 5 6 3ันายก,กันยายนคุณพ่อโสพลเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเธอก็ทาความเสียใจกับเธอมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใน ในช่วงหลังเนี่ยแตงโมพยายามจะดิ้นรนทุกอย่างนะฮะหลังจากที่พ่อเกเสียชีวิตไปแล้วเป็นโรคซึมเศร้ามา10ปีงานก็ไม่มีรายได้ขาดนะฮะรายได้ขาดก็เลยมีก็เลยมีคนที่ชื่อกติก ซึ่งเป็นผู้จัดการส่วนตัวซึ่งผมก็ไม่อยากจะก้าวล่วงอะไรเป็นเรื่องราวที่หมิ่นประมาทว่ากติกพาแตงโมไปพบใครบ้างแต่ผมก็ไม่ประหลาดใจนะฮะเพราะว่าถ้ากติกเป็นคนที่ทําเช่นนั้นผมเคยคุยกับโสพลมานานละสมัยที่ลูกสาวยังยังเป็นสาววัยรุ่นอยู่เรียนมัธยมอ,อยู่ที่รามคำแหงผมก็ถามเขาตรงๆว่าจะดีเละให้ลูกสาวเนี่ยเน้นไปในเรื่องการที่จะเป็นคนที่อยู่ในวงการละครโดยไม่ให้ความสนใจในเรื่องของพื้นฐานการศึกษาเลย สูพลก็บอกว่าเจ้านายเขาเรียกผมว่าเจ้านายเจ้านายผมห้ามเขาไม่ได้เพราะเขาเชื่อเขาอย่างนี้และผมก็รักลูกผมก็คิดว่าเขามีโอกาสมีศักยภาพผมก็เลยจําเป็นต้องสนับสนุนเขาไปหลายคนบอกว่าเสียดายแตงโมที่เสียชีวิตไปผมก็เสียดายเพราะคนเราไม่ควรจะตายในวัยอันยังไม่บรรลุบางควรแต่บางครั้งการเสียชีวิตของแตงโมครั้งนี้มันเหมือนกับสิ้นสุดความทรมานของแตงโมในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการจะหาประโยชน์กับแตงโมในภาวะที่ แตงโมกาลังเดือดร้อนหลายๆเรื่องท่านผู้ชมครับความเห็นส่วนตัวผมผมไม่เชื่อนะครับทำให้การของพยานที่อยู่ในเรือลานั้นไม่ว่าจะเป็นกระติกไม่ว่าจะเป็นปอไม่ว่ามันจะไม่ไม่ว่าจะเป็นโรเบิร์ตหรือใครก็ตามผมเชื่อว่ามีการที่จะพยายามที่จะพูดคุยกันพาแตงโมไปบนเรือโดยการแนะนําของกระติกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกินไวน์กันอย่างให้เต็มที่ แล้วอาจจะมีการนัดต่อไปขึ้นฝั่งส่วนจะไปทําอะไรนั้นผมไม่สามารถจะสืบได้และไม่สามารถที่อยู่ในสภาพที่จะพูดได้แล้วคงจะตกลงอะไรกันไม่ได้หรืออาจจะมีการขืนใจแตงโมหรือฝืนใจก็เลยเกิดการผลักกันไปผลักกันมาแล้วทําให้แตงโมตกน้ําลงไปผมยังเชื่อว่านี่คือฆาตกรรมอาพรางครับท่านผู้ชมครับก็เสียดายชีวิตที่แตงโมเสียไปก่อนวัยอันสมควรจากเด็กเล็กที่ผมเห็นวิ่งเล่นอยู่ที่โรงพิมพ์ตะวันออกแล้วก็ เคารพผมมากแล้วก็ให้ผมหาทางที่สับสนให้เธอมีชื่อเสียงโด่งดังขาไนในวงการวันนี้แตงโมหลุดพ้นไปแล้วจากความขมขื่นในชีวิตก็ขอให้ดวงวิญญาณเธอไปสู่ที่สุขติขแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ